วัสดีครับผมพานุมาตรจำนงจินารักษ์นักประชาสัมพันธ์6ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางขุนเทียนครับเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปธุระแถวคลองหลอดโอ้โหเจ๊คนนี้ครับกำลังขับรถหาที่จอดรถอยู่เลยครับเฮ้ยจอดทำไมแกไม่เห็นใบสั่งรถคันข้างหน้าหรอก็พอฉันเห็นใบสั่งรถคันหน้าไงฉันถึงได้จอดเฮ้ยที่ห้ามจอดเขาให้ใบสั่งแกยังจะจอดอีกทำไมก็เพราะว่าเขาให้ใบสั่งนะสิฉันถึงจอดเอ้าไงงั้นล่ะเจ๊เห็นใบสั่งคันหน้าถึงได้จอดเหตุผลเจ๊แปลกๆนะครับนี่ไงใบสั่งเราก็เอาใบสั่งเนี่ยมาไว้กับหน้ารถเราแค่นี้ตำรวจก็ไม่มายุ่งนะเพราะรถเรามีใบสั่งแล้วถึงได้เดี๋ยวเถอะโอ้โหเจ๊ใช้สมองในทางที่ผิดได้ดีมากมากเอาใบสั่งของรถคันหน้ามาปะหน้ารถตัวเองแบบนี้รอดเลยครับตำรวจคิดว่าเขียนไปแล้วไม่เขียนอีกสิแล้วแกก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันซะงั้นขอให้อร่อยครับนั่นครับคุณตำรวจครับคันนี้เขาได้ไปแล้วครับอย่าเขียนครับอย่าเขียนเขาได้ไปใบหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งนะฮะใบสั่งเยอะเหรอซวยจังวะโอ้ยโรงพักเงินก็ไม่มีไปไหนไปไหนไปทำไมครับเดี๋ยวเขาก็ด่าเอาหรอครับเอาใบสั่งเขามาแล้วยังไปมั่วเขาอีกไงนี่ทะเบียนรถพี่เปล่าอ่ะครับผมใช่ครับงั้นก็ของพี่อ่ะพี่เอาไปเลยนะเอ้าเฮ้ยเจ๊คิดได้ไงเนี่ยเจ๊รอดแล้วยังไปทำห้องงงอีกงงตายเลยครับรถคันเดียวโดนใบสั่ง2ใบโอ้โหอย่างนี้งงตายเลยครับโหน่าสงสารเจ๊นี่ก่อนนะอุ้ย2ใบอยู่เหรอตำรวจครับคุณตำรวจครับดูนี่สิครับนี่ผมโดนใบสั่ง2ใบครับคุณเขียนใบสั่งให้ผมได้ยังไงครับ2ใบเนี่ยครับๆๆไปก่อนอะไรอ่ะพี่หนูจะขึ้นรถแล้วเพิ่งขึ้นรถลงมาก่อนลงมาคุยกันก่อนเมื่อกี้ผมเห็นว่าน้องหยิบใบสั่งหน้ารถเมื่อกี้เห็นด้วยเหรอเห็นเมื่อกี้เชิญครับดับไปเลยครับมุกแบบนี้เนี่ยเฉียบคมมากๆใครที่โดนใบสั่ง2ใบแค่รู้ไว้เลยครับว่าเจอคนแบบนี้เข้าให้แล้วไปจอดหลังไอ้คันที่เขามีใบสั่งติดอยู่นะฮะยังไงก็เลยใช้วิชามารไปดึงใบสั่งของเขามาไว้ที่รถตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องโดนนะฮะแล้วก็เดินไปกินข้าวด้วยความสบายใจเพราะว่ามีคันข้างหน้าที่เอาใบสั่งมาเนี่ยโดนใบสั่งอีกใบนึงเป็นซ้อนครับเป็นซ้อนกัน2ใบเขาก็โวยวายว่าทำไมตำรวจเขียนใบสั่งให้เขา2ใบนะฮะตำรวจก็อยู่แถวนั้นพอดีนะฮะก็เดินเข้ามาขอขอบคุณคุณพานุมาตรจำนงจีนารักษ์นักประชาสัมพันธ์6ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางขุนเทียนเจ้าของเรื่องเปลี่ยนใบสั่งI don't know.